บานว่าแบบของเอทีวันนี้วันครับผมก็คือเป็นการต่อต้านการค้ามนุษย์เนี่ยผมก็คือก็เป็นเกียรติที่ได้มาร่วมพูดคุยในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งที่อาจจะมีโอกาสได้มาเห็นว่ามีคนประสบเหตุนี้อยู่ครับยิ่งในประเทศเรามีปัญหาในการค้ามนุษย์มาอย่างยาวนานส่วนตัวหน่อยมีความรู้สึกของนี่ไงคือเพิ่งมาเห็นเพิ่งมาได้รู้ข้อมูลว่ามันเยอะมากขนาดนี้ทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยก็วันนี้นี่แหละแล้วก็ทำให้แบบอยากที่จะเป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่จะช่วยกระจายให้คนได้รู้ว่าคนผู้คนเหล่านี้เนี่ยคนประสบเหตุเหล่านี้เนี่ยมีเยอะแล้วเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้โดยการช่วยกันสอดส่องช่วยกันสังเกตว่ามีคนที่ประสบเหตุเข้าข่ายที่จะประสบเหตุเหล่านี้หรือเปล่าครับผมโดยการที่เราสามารถโทรไปที่ฮอตไลน์ได้ครับเบอร์1300ครับผมเคยเจอบ้างไหมไม่เคยเลยเรื่องนี้เห็นครับทำไมเราไม่ค่อยได้เจอกันตามอีเวนต์บ่อยเท่าไหร่เนาะครับเลือกคิดอยู่คิดอยู่ไงคิดอยู่ไม่ใช่ก็คือเป็นอีเวนต์ที่ไม่ได้มีนะไม่มีพี่นักข่าวมากกว่าครับก็คือมีไปทำงานบ้างปกติก็มีเรื่อยๆครับหรือว่าหายไปว่าถ่ายละครอะไรอ๋อละครนี่คือปิดเรื่องพ่อยุ่งรู้ไม่ว่างแล้วก็รอเปิดเรื่องคุณหญิงจอมแก่นอยู่ครับผมเขาเปิดแล้วแหละแต่ว่าเหมือนกับรอคิวอยู่ครับตอนนี้ถือว่าเยอะอยู่ไหมคะงานไม่ได้เยอะเท่าเมื่อก่อนครับคือเมื่อก่อนเราทำแบบ7วันเลยแบบมี2เรื่อง3เรื่องครับเพราะว่าเราแบบว่าจะแบกเองหรือว่ายังไงอ๋อไม่ครับผมก็ตามช่องเลยครับมันก็แบบช่องต้องส่งมายังไงหรือให้ไปเล่นอะไรก็ตามนั้นเลยครับไม่ได้มาแบ่งว่าอยากว่างหรืออะไรไม่มีอย่างว่าก่อน7วันอย่างตอนนี้เหลือกี่วันเลยครับอย่างนี้ก็เหลือ3วันก็ที่เหลือก็เหมือนกับไปหาอะไรทำเลยครับอยากจะทำนู่นทำนี่มีทำอะไรเพิ่มอะไรไม่มีครับเดี๋ยวว่าช่วงนี้มีเวลาว่างกับ3หนุ่มเอา3หนุ่มก็ควรจะทำอะไรเพิ่มเนี่ยก็ยังถ้า3หนุ่มก็ยังมีเหมือนเดิมครับผมที่เป็นพายปลาไหลของทางญี่ปุ่นนะครับผมจำคือล่าสุดที่เฮียบอยเขาไปทำคลิปตรงนี้เกิดฟังงานมีมาเจอใช่คือเหมือนกับก็คือเป็นของพี่บอยครับผมเรามีได้ช่วยพี่บอยก็มีครับก็คือเป็นเนี่ยคือที่ไปใช้บริการบ้างไปอีเวนต์ของที่นี่บ้างครับผมใช่ไปเหมือนกับไปเชิญชวนลูกค้าแหละมีเวลาว่างเดี๋ยวก็เลยได้ไปทานอาหารครับผมฮะทานก็คือความจริงก็ทานปกติอยู่แล้วครับผมมีอะไรก็ทานอะไรก็ทานครับผมเห็นช่วงนี้แบบลงรูปอะไรเงี้ยแบบอยู่กับพี่บอยขึ้นการที่เราลงรูปไม่ได้แปลว่าอยู่บ่อยขึ้นครับผมก็คือแค่ว่าเราก็แค่ลงนั่นเองปกติบางทีเราการที่เราไม่ลงแปลว่าเราไม่ได้อยู่มันก็ไม่ใช่ก็คือไปไหนมาไหนได้เจอกันปกติอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงถ้าพูดตรงๆเลยคือน้อยกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าคิวละครเขาเยอะมากเขาไม่ถ่ายอยู่เรื่อง3เรื่องตอนนี้ครับผมแล้วก็มันชนคิวผมอีกพอดีก็คือแบบจะโอกาสเจอกันน้อยครับผมมีอาการงงแงงใส่กันบ้างไหมไม่มีครับผมเพราะรู้ว่าทำงานครับในตัวเรามีคิวว่างมีเวลาไปเฝ้าเขาที่กองอะไรอย่างเงี้ยไหมคะอุ้ยไม่ได้ไปเลยครับไม่ไปเฝ้าที่กองอะไรครับผมอาจจะไปรับไปส่งอะไรต่างคนต่างแม่เขาก็เป็นคนแม่เขาก็ดูแลอยู่แล้วครับผมแม่เขาก็รับส่งอยู่แล้วครับผมแม่ผมไม่ได้ไปก้าวไก่อะไรอยู่แล้วครับเราเห็นเหมือนไปไหนมาไหนกันแท็กรูปอาหารหากันแต่ไม่ยอมมีตัวตนกันสักทีก็ให้เขาเป็นปลาไปครับผมไม่ใช่ก็คือเหมือนกับก็คือถ่ายเล่นแหละครับผมก็ไปกินข้าวก็บางทีก็แท็กไปก็รู้ว่าให้รู้ว่าก็มากินด้วยกันหรืออะไรแต่ปกติคือบอกไปอยู่แล้วแหละว่าไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้วครับผมก็อาจจะอยากเห็นรูปคู่เลยรูปไม่หวานอยากเห็นบ้างตัวส่วนตัวรูปผมเองยังไม่ค่อยได้ลงเลยนะตัวรูปผมเองเนี่ยผมก็เลยเหมือนกับไม่ได้มีรูปดีๆที่อยากจะลงมากกว่าครับผมแต่ทางฝั่งวิวเขาก็ไม่ลงเหมือนกันไม่มีรูปคู่ตรงนั้นผมก็ไม่ทราบครับผมก็ตัวผมเองผมคิดแบบนี้ว่าเหมือนกับบางทีรูปมันยังไม่ดูไม่ได้ดูดีอ่ะดูแบบไม่หล่อไม่ดีอ่ะก็เลยไม่ได้ลงเป็นเพราะเราไม่ลงเพราะเราวิวก็เลยแบบถ้าเราไม่ลงจะเรียนลงดีกว่าตรงนั้นไม่ทราบครับผมแต่อยู่นี่ผมก็โอเคนะครับผมหรือว่าเราไม่พร้อมที่จะลงเขินอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็บางทีมันก็เหมือนกับก็เก็บไปดูเองก็โอเคแล้วอะครับผมอยู่อย่างนี้มันก็ดีแล้วครับผมก็มีถ่ายรูปกันบ้างแหละแต่เก็บไว้ก
็มีถ่ายรูปดูปะล่ะไม่ไม่มันคือรูปเนี่ยคือรูปเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละมันก็มีถ่ายเล่นกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบแค่ไม่ได้เอามาไม่เอาโซนใช่แต่จะมีโอกาสแบบมีสวยๆสักรูปให้แฟนคลับได้ชื่นใจเลยก็ต้องรอดูไปครับยังไม่มีกำหนดด้วยว่าจะมีโอกาสไหมมีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันไหมคะโอ้แพลนนี้คือยากเลยครับเพราะว่าโดยส่วนตัวของวิวเขาเนี่ยคิวเขาแน่นมากจริงแล้วถ้าเกิดเขาว่างเขาก็มีเวลาให้กับที่บ้านเขาด้วยแบ่งให้ผมด้วยก็แล้วแต่แหละครับมีเพชรอะไรมาบ้างเห็นครั้งก่อนนี่บอกว่าที่ไปรับน้องวันใหม่มาอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสสักครั้งนึงจะได้เจอคุณแม่น้องอ๋อก็พอดีว่าวันนั้นเนี่ยแม่ไม่ได้ว่างผมก็เลยเป็นผมก็ไปรับผมก็เลยชวนไปรับด้วยแค่นั้นเองครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็เดี๋ยวได้เจออยู่แล้วครับแต่ตั้งแต่รู้จักกันมาก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอคุณแม่ได้เจอบ้างแล้วครับแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นทางการอะไรแต่ว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรต้องไปทางการนะครับจะมีโมเมนต์แบบชวนไปกินข้าวที่บ้านพวกเราก็อาจจะมีแหละครับแต่ก็รอดูว่าคือวิวก็คิวเยอะแม่ก็คิวเยอะแม่ต้องพาน้องไปเรียนโน่นไปแบบไปเรียนพิเศษหรือไปแบบไปเรียนเต้นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสคุณแม่มีเรียกร้องมาเรียกใครอยากให้ชวนมาทานข้าวแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรครับผมก็แล้วแต่ลูกแหละแม่ก็แล้วแต่ลูกครับคนคู่เราดูแบบเรื่อยๆเนอะพี่หน่องไม่ค่อยหูหวาไม่อยากจะเปิดตัวเท่าไหร่อะไรก็เรื่อยๆอย่างนี้มันก็ดีแล้วครับผมไม่มีอะไรหวาก็จะให้แบบเหมือนกับไม่ต้องแบบมาถูกจับจ้องอะไรเยอะครับผมถ้าไม่ถูกจับจ้องคือความสัมพันธ์มันน่าจะเรื่อยๆยาวๆมากกว่าอย่างนี้ไหมคะก็อาจจะครับ